哭你了。e ก็เลยเท่ากับ v ส่วน r ใช่ป่ะหรือย้ายข้างไปก็เลยกลายเป็น v เท่ากับ er ก็คือ ed ใช่ป่ะ d ก็คือระยะนี้นะครับ v ก็คือ v ศูนย์ละมั้งเนี่ยศูนย์คืออย่างนี้ช้อยว่ายังไงก็ได้ถูกแผ่น a มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับบวก v ศูนย์แผ่น b มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ไม่รู้มั้งแต่ว่าพอมันต่างกันแล้วมันจะต้องต่างกันอยู่ v ศูนย์ถูกป่ะอ่านต่อแผ่น A มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับบวก V0 แผ่น B มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับลบ V0 นี่ผิดแง่เลยถูกไหมเพราะนี่มันคือความต่างศักย์ไงความต่างศักย์หมายความว่ายังไงถ้าสมมติว่า A พี่เป็น5อ่ะแล้ว V0 พี่เท่ากับ5อย่างเงี้ย B พี่ก็ต้องเท่ากับ0ถูกป่ะก็คือ VA ลบ VB เท่ากับ V0 ก็คือ5 5ลบ0เท่ากับ5อย่างเงี้ยหรือสมมุติใหม่ถ้านี้เป็น15อันนี้ยังคงเป็น5อยู่นี่ก็ต้องเป็น10ถูกป่ะนี่คือความหมายของคำว่าความต่างศักย์อย่างเงี้ยนะครับนะฮะงั้น A ถูกข้อ2ผิดข้อ3อ่านแผ่น A มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าแผ่น B อยู่ V 0โวลต์แต่ไม่ทราบหรอกว่าศักย์บนแผ่น A และแผ่น B เท่าไหร่กันแน่ข้อนี้ก็ถูกเนาะแผ่น A และแผ่น B มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันคือ V0 ส่วน2ข้อ1กับข้อ2บอกว่าศักย์ไฟฟ้ามันเท่าไหร่แต่ข้อ3ไม่บอก1กับ2เนี่ยคู่กันเห็นป่ะเป็นประเภทบอกแต่ข้อ3ไม่บอกแต่1 2ทอที1 3 4เนี่ยมันมีความหมายเดียวกันก็คือค่าความต่างศักย์เท่ากับ V0 ตอบข้อ1เย้ตอบข้อ3สิเพราะเธอไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่มันเท่าไหร่อาจจะ15ก็ได้อาจจะ5ก็ได้อาจจะ7ก็ได้อาจจะ0เลยก็ได้แล้วนี่ลบ5เงี้ยไม่ได้บอกไม่มีโจทย์ตรงไหนบอกโจทย์บอกแต่ค่าความต่างศักย์โจทย์ไม่ได้บอกนี่ว่าตรงนี้เท่าไหร่โจทย์บอกแต่ V0 เท่ากับ5ป่ะไม่ใช่เท่ากับ v 0โจทย์บอกแต่ค่าความต่างศักย์ดังนั้นถ้าเกิดข้อ1เขากำหนดไอ้ตัวนี้เท่ากับ v 0ตัวนี้ก็ต้องเท่ากับ0แต่โจทย์บอกแล้วว่านี่เท่ากับ v 0ไม่ได้บอกก็คือโจทย์ไม่ได้บอกตรงนี้ว่าเท่าไหร่ใช่แค่บอกว่าตรงนี้คือต่างกันถูกใช่ไหมเพราะนั้นข้อ1สรุปไม่ถูกซะทีเดียวในทำนองเดียวกันถ้าข้อ1ไม่ถูกข้อ4ก็ไม่ถูกด้วยแผ่น A กับแผ่น B มีค่าความต่างศักย์ครึ่งโวลต์ไม่ถูกเขาสามจึงถูกถูกปะไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าต่างกันอยู่ V0 อย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัวนำทรงกลมรัศมี R ประจุเท่ากับ Q มีประจุเท่ากับ Q ประจุเนี่ยมันต้องอยู่ที่ผิวนะมีประจุเท่ากับ Qบวกหรือลบไม่รู้ไม่ได้บอกพลังงานสะสมในตัวนำทรงกลมเท่ากับ E0 มี E0 เป็นพลังงานในตัวนำทรงกลมถ้าเพิ่มประจุเป็น 2Q ถ้า Q ดับเท่ากับ 2Q แล้วคำถามคือ E0 ดับเท่ากับเท่าไหร่เพราะนั้นเธอต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานภายในตัวนำทรงกลมกับประจุซึ่งมีเรื่องของรัศมีก็มาเกี่ยวข้องด้วยสูตรที่เธอรู้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะมี F เท่ากับ KQQ ส่วน R สแควร์มี E เท่ากับ KQ ส่วน R สแควร์แล้วก็มี V เท่ากับKQ ส่วน R Q มีแล้ว R มีแล้วแต่ E0 ไม่มี E0 คืออะไรอ่ะมันต้องมีอีกสูตรหนึ่ง คนละ E กับนี้นะอันนี้ E คือสนามใช่ป่ะ
ส่วน e ศูนย์นี่คืออะไรนะพลังงานเคยเรียนแล้วปะเหมือนไม่มีสูตรแต่เหมือนจะไม่ได้เน้นใช่ปะเนาะงั้นดูในเฉลยแล้วกันมันมีสูตรว่าอย่างนี้ครับพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่สะสมอยู่บนตัวนำทรงกลมหาได้จากสูตรพลังงานภายในตัวเก็บประจุเพราะว่าตัวนำทรงกลมมันเป็นลักษณะทรงกลมเหมือนกับตัวเก็บประจุเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องใช้สูตรพลังงานภายในตัวเก็บประจุซึ่งก็คือเขาก็เปลี่ยนสัญญาจาก e เป็น u เท่ากับ1ส่วน2 qv นะฮะหรือเท่ากับ1ส่วน2 cv กำลัง2นะครับเพราะว่า q มันเท่ากับ cv q เท่ากับ cv อย่างนี้นะฮะ q นี่คือประจุ c นี่คือความสามารถในการเก็บประจุใช่ป่ะ capacity v นี่คือความต่างสั่นนะครับไอ้จริงๆสูตรนี้มันมาจากอะไรอ่ะ c เท่ากับ q ส่วน v ถูกปะจำได้ไหมของตัวเก็บประจุอ่ะที่เขาบอกว่าค่าความจุคือประจุต่อค่าความต่างสั่นหมายความว่าถ้าค่าศักย์ไฟฟ้า v เนี่ยคงที่แล้วเก็บประจุได้มากขึ้นแปลว่าตัวเก็บประจุนั้นมีค่า c เป็นไงมากเป็นออกปะประมาณนั้นนะฮะลักษณะนี้เพราะนั้นพอแทนมาก็เลยได้ตัวนี้นี้ยังไม่จบในนี้เขาทำอะไรต่อเขาก็บอกว่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสอง q กำลังสองส่วน c หนึ่งส่วนสอง q กำลังสองส่วน c ไม่รู้มาจากไหนขอดูหน่อย q กำลังสองส่วน c ก็แทน v ใช่ป่ะแทนกลับไปอ่ะ v ย้ายข้าง q ส่วน c ก็คือเขาแค่จะบอกว่าสูตรมันคือสูตรนี้นะพลังงานภายในตัวเก็บประจุนะครับซึ่งสามารถแปลงเป็นสูตรนี้ก็ได้หรือสูตรนี้ก็ได้ด้วยความสัมพันธ์อันนี้ด้วยความสัมพันธ์อันนี้นะครับทำไงต่ออันต่อเขาบอกว่าทั้งนี้เพราะตัวนำทรงกลมถือว่าเป็นตัวเก็บประจุไอ้ตัวนำทรงกลมเก็บประจุเพราะประจุอยู่รอบผิวทรงกลมทำไงต่อศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมที่มีประจุ q ก็เลยหาได้จาก v เท่ากับ kq ส่วน r นี้สูตรนี้เรารู้อยู่แล้วนะถูกไหมอย่างนี้คือไอ้สูตรเนี้ยเรียนตอนเรียนตัวเก็บประจุใช่ป่ะพลังงานภายในตัวเก็บประจุสูตรนี้เรารู้อยู่แล้วจากเนี่ยรูปนี้เราก็มองเห็นสูตรนี้อยู่แล้วส่วนไอ้สูตรนี้มันคือเรื่องของตัวเก็บประจุซึ่งพอมาแทนสูตรก็ได้สูตรโผล่ขึ้นมาอีกยังไม่รู้ใช้อะไรก็เขียนไว้ก่อนนี่เขาเฉลยมาอย่างนี้ตามต่อแสดงว่าพลังงานแปรโดยตรงกับ q กำลังสองโอ้บรรทัดนี้ต้องมาก่อน u ก็เลยเท่ากับนี่คือเฉลยแล้วเพราะนั้น u ก็เลยเท่ากับเซน1ส่วน2 qv ใช้สูตรนี้ซึ่งก็เลยเท่ากับเซน1ส่วน2แทนค่า v ใช่ป่ะ kq กำลัง2ส่วน r ก็คือแทน v ด้วย kq ส่วน r ถูกไหมแล้ว q ก็จะ q กลายเป็น q กำลัง2เพราะนั้นพอได้สูตรนี้ปุ๊บมันจบแล้ว u แปรผันตาม q กำลังสองเห็นปะ u แปรผันตาม q กำลังสองเพราะฉะนั้นถ้าเกิด q เพิ่มขึ้นเป็น2 q 2 q ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ปะ u แปรผันตามอย่างนี้เธอก็จะได้คำตอบก็คือ4 u นั่นเอง4เท่าถูกไหมเพราะ2กำลัง2เป็น4นะฮะคำตอบก็คือ4เท่า 4e0 นั่นเองข้อที่3
ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำหรับข้อนี้ที่ต้องเพิ่มคืออันนี้รู้อยู่แล้วไม่มีปัญหาต้องรู้อันนี้เพิ่มนะพลังงานภายในของตัวเก็บประจุนะครับต้องสามารถเอา2สูตรนี้2สูตรนี้มายำรวมกันได้แล้วสุดท้ายคิดแปรผันถูกป่ะอีสองอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรแค่เขียนโชว์เฉยๆว่ามันแปลไปแปลงมาได้แค่นั้นเองงั้นสิ่งที่เธอต้องจดคืออันนี้อันนี้นะแล้วก็วิธีตรงนี้นะครับอันนี้คือสูตรแรกเลยอ่ะที่เรียนในเรื่องไฟฟ้ากระแสคือถ้าเส้นลวดมีพื้นที่หน้าตัดเอใช่ป่ะแล้วมีประจุวิ่งนะมีประจุวิ่งนะฮะเราจะบอกว่า I เท่ากับประจุส่วนเวลาใช่ป่ะเท่ากับ Q ส่วน T นะฮะนี่คือสูตรแรกหรืออีกสูตรหนึ่งก็คือ I เท่ากับเวนใช่ป่ะ V A N E ใช่ไหม I เท่ากับเวนนะครับลักษณะอย่างนี้โดยที่ Q ส่วน T เนี่ยต้องมีเงื่อนไขว่าต่อพื้นที่ A ว่าที่ A ตารางหน่วยอะไรเงี้ยถูกไหมนี่คือสูตรแรกเลยใช่ป่ะ I เท่ากับ Q ส่วน T หรือ I เวนนะฮะและตอนที่เราทำสูตรนี้เราได้เรียนบทบรรยายเพิ่มขึ้นอีก2เรื่องที่บอกว่าทิศของกระแสเป็นทิศเดียวกับอะไรนะไม่ใช่ทิศเดียวเป็นทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนถูกไหมเราก็เลยเรียกกระแสนี้ว่ากระแสสมมุติจำได้ปะเขียนอย่างสมมุติเราก็เลยเรียกกระแสนี้ว่ากระแสสมมุติเพราะว่าไอ้ที่เคลื่อนที่จริงๆคืออิเล็กตรอนนะฮะที่เคลื่อนที่คืออิเล็กตรอนแต่ทิศอะมันทิศตรงข้ามก็คือทิศเหมือนเป็นทิศของ Q บวกอะนะของ Q บวกอย่างเงี้ยอิเล็กตรอนมันคือ Q ลบใช่ปะนะครับประจุลบประจุบวกนะครับเรียกว่ากระแสสมมุติยกตัวอย่างเช่นถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปข้างขวากระแสไปทางก็ไปทางซ้ายอย่างเงี้ยถูกไหมนะครับทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันทำอีท่าไหนมันเคลื่อนที่ได้ทั้งสองประจุอาจจะเป็นข้อ93เพราะว่าไงเป็นลวดใช่ป่ะเป็นลวดเอออาจจะเป็นลวดหรือเป็นอะไรไม่แน่ใจแหละแต่มันทำให้ทั้งประจุบวกและลบเคลื่อนที่ได้ทั้งคู่ปกติถ้าประจุบวกจะเคลื่อนที่ได้น่าจะต้องเป็นท่อแก๊สมากกว่าเป็นหลอดแก้วสุญญากาศและยิงประจุเหมือนที่ทดลองเคมีอะไรเงี้ยนะฮะหลอดสุญญากาศหรือพวกนั้นหลอดแคโทดแอนโนดอะแต่โอเคไม่เป็นไรโจทย์เขาบอกเขาเคลื่อนที่ในลวดโลหะได้ก็เชื่อเขาก็อ่านไปนะครับมันมีสองประจุมีสองประจุเพราะนั้นมันน่าจะเป็นยังไงจ๊ะเธอภาพแป้นหน่อยอันหนึ่งเป็น Q บวกอันหนึ่งเป็น Q ลบลบใช่ป่ะถ้า Q ลบไปข้างซ้ายกระแสไปข้างไหนครับขวาถูกถ้า Q ลบไปข้างซ้ายกระแสที่เกิดจาก Q ลบไปข้างขวาใช่ป่ะ I วงเล็บ Q ลบถูกไหมถ้า Q บวกไปข้างขวากระแสที่เกิดขึ้นจาก Q บวกไปข้างไหนครับจริงหรอต้องไปข้างเดียวกับบวกมีลบอย่างเดียวที่ตรงข้ามใช่นี่คือ I ที่เกิดจาก Q นะฮะแบบนี้นะกระแสสมมุติก็คือมันทิศเดียวกับ Q บวกนั่นแหละแล้วก็ทิศตรงข้ามกับ Q ลบ
แต่โดยปกติแล้วข้างล่างไม่ค่อยมีเห็นปะไม่ค่อยมีนะฮะส่วนใหญ่อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่บังเอิญข้อนี้มันทำได้ทั้งคู่อ่ะตอบข้อไหนขั้นแรกเสริมกันหรือหักล้างกันเสริมบวกหรือลบบวกบวกขั้นที่2ใช้ a มาสำหรับสูตรนี้เนี่ย i เท่ากับ q ส่วน t ไม่เหตุที่ไม่ใช้ a เพราะ a มันแฝงอยู่ในคำอธิบายใช่ป่ะต่อพื้นที่ a ตารางหน่วยนะฮะถ้าอยากจะใช้ a ต้องใช้สูตรล่างใช่ป่ะ i เท่ากับ v นะครับ v a n d เพราะนั้นก็ตอบข้อ1แค่นั้นเองใช่ป่ะทำมาถามข้อยังไม่ได้คำนวณเลยสักข้อแค่ถามเรื่องของเธอเข้าใจสูตรไหมอะไรเงี้ยเอาสูตรมายำรวมกันได้หรือเปล่าเข้าใจนิยามหรือคำอธิบายของสูตรไหมเห็นคำว่ากังวานอมิเตอร์กังวานอมิเตอร์สิ่งที่ต้องเห็นต่อไปคือ IGเพราะอันนี้คือเงื่อนไขของกังวานอมิเตอร์เล่นอะไรก็แล้วแต่ IG ห้ามเกินถูกปะเพราะถ้าเกิดเกินมันจะพังนะครับตัวรองจาก IG ที่อยากจะรู้ก็ถ้ารู้ได้ก็คือ RG ที่อยากรู้นะเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเอากังวานอมิเตอร์เนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นโอห์มมิเตอร์โอห์มมิเตอร์แล้วอันนี้ไม่ใช่ RG อะคะใช่ RG RG เท่าไหร่200โอห์มใช่หอหีบเปลี่ยนกังวานอมิเตอร์ให้เป็นโอห์มมิเตอร์นะครับจากวงจรของโอห์มมิเตอร์เนี่ยก็ดูตามเขาก็ได้ก็คือกังวานอมิเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะต่อเข้ากับความต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้แล้วก็มี2หัวเพื่อที่เวลาวัดก็จะไปต่อความต้านทานที่อยากจะวัดอย่างเงี้ยถูกปะนะฮะแล้วก็ต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนี่นะฮะก่อนที่เขาจะไปวัดเนี่ยปกติแล้วเขาจะเอา2หัวนี้มาเชื่อมกันเองก่อนครับก็คือยังไม่ใช้ความต้านทานสิ่งที่ควรได้คือเมื่อเชื่อมันเองปุ๊บเนี่ยกระแสก็จะต้องไหลถูกปะไหลผ่านอะไร R ที่ปรับค่าได้ไหลผ่านกังวานอมิเตอร์ซึ่งมีทั้งการรับกระแสและความต้านทานของมันนะฮะแล้วเสร็จคิดสรัตะแล้วกระแสต้องห้ามเกิน IG ก็คือ510 yesห้ามเกิน10มิลลิแอมแปร์นะไม่ใช่แอมแปร์ก็ต้องเป็น10คูณด้วย10ยกกำลังลบ3มันก็ออกแล้วนี่นะเราก็ใช้สูตรได้เลยก็คือ i ที่ห้ามเกินเท่ากับ v ส่วน r ถูกปะแต่ลักษณะอันนี้มันเป็นวงจรแบบครบวงจรเราก็มักจะเรียก v ว่าเป็น e ใช่ปะแรงเคลื่อนไฟฟ้าถูกไหมแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับ V เหมือนกัน V คือระหว่างจุดถ้า E นี่คือทั้งวงจรนะครับแล้วก็ R มันต้องเป็น R ทั้งหมดใช่ป่ะก็คือซิกมา R ทีนี้เผื่อว่ามันจะมีวงจรหลายๆแหล่งกำเนิดก็อาจจะเป็นซิกมา E ก็ได้ก็เลยได้สูตรนี้ออกมาใช่ป่ะอันนี้ต้องเป็น IG ก็แทนค่าสูตรก็ออกแล้วYes กดมือขวาแน่นอนสมมติอันนี้เป็นโต๊ะถ้าพุ่งขึ้นจากโต๊ะนี่มีให้เลือกว่ากลมๆหรือกากบาทสัญลักษณ์กลม
กลมกลมใช่ป่ะก็คือเราจะเห็นหัวลูกศรใช่ไหมนี่คือสนามแม่เหล็กใช่ป่ะที่พุ่งขึ้นนะครับเรียกว่า B ใช่ไหมหรือถ้าว่าเป็นสามมิติอ่ะอันนี้เป็นโต๊ะมีขาโต๊ะใช่ไหมอะไรอย่างนี้ก็มีเส้นแหลมพุ่งขึ้นอย่างนี้ป่ะเป็นเวกเตอร์อ่ะนะนะครับมีขนลวดวางอยู่บนโต๊ะอ่ะที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอพุ่งขึ้นในทิศตั้งฉากของโต๊ะขนลวดวางอยู่บนโต๊ะขนลวดเป็นยังไงอย่างนี้ป่ะขนลวดเห็นไหมพี่น้องข้อความแบบนี้ขดลวดกำลังเล็กลงวงขดลวดกำลังเล็กลงงงจังวงขดลวดกำลังขยายขึ้นสนามแม่เหล็กกำลังลดลงสนามแม่เหล็กกำลังเพิ่มขึ้นกรณีใดที่ผสมกันแล้วทำให้แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามากที่สุดในทิศตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองโตจากด้านบนดูจากช้อยมันเป็นคู่เห็นป่ะมันต้องตอบ2อันมันต้องตอบ2อันนะฮะอันนี้มันกดมือขวาใช่ไหมคือถ้ากระแสวิ่งในลักษณะของ4นิ้วสนามแม่เหล็กจะพุ่งขึ้นตามนิ้วโป้งถูกป่ะถ้าอันนี้เป็นโต๊ะขดลวดมันอยู่อย่างนี้กระแสวิ่งในขดลวดสนามแม่เหล็กก็พุ่งขึ้นจากโต๊ะแต่ถ้าเอาใหม่ถ้าจิ้มลงอย่างนี้กระแสไฟฟ้าวิ่งตามเข็มสนามแม่เหล็กจะจิ้มลงเพราะนั้นถ้าสนามแม่เหล็กจิ้มขึ้นกระแสไฟฟ้าต้องวิ่งทวนเข็มก็ไม่เห็นมีบอกอะไรบอกใช่ป่ะในทิศตามเข็มนาฬิกาฮะทิศตามเข็มนาฬิกาจะต้องข้ามเหรอทิศตามเข็มจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากที่สุดแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากที่สุดทิศตามเข็มสนามแม่เหล็กกำลังเพิ่มขึ้นสนามแม่เหล็กกำลังลดลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็คือกระแสนะถ้ากระแสไหลทวนสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลมากที่สุดมีความสัมพันธ์กันนะแต่ยังไม่ออกแค่เฉลยถ้าเลยบอกว่าข้อขอไข่งองูขอไข่งานขดลวดใหญ่ขึ้นแล้วสนามไฟฟ้ากำลังเพิ่มขึ้นยิ่งขดลวดใหญ่สนามไฟฟ้าเพิ่มเขาบอกว่ากระแสเหนี่ยวนำในขดลวดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฟลักแม่เหล็กในวงขดลวดเนี่ยโดยการเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นในทิศทางตามที่สร้างฟลักแม่เหล็กต่อต้านการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของฟลักแม่เหล็กจากภายนอกนะเรียกว่าเลนส์ลอว์จากข้อนี้เนี่ยสนามแม่เหล็กเป็นดังรูปก็คือมี B พุ่งออกแล้วก็เกิดอย่างนี้ข้อก่อไก่วงขดลวดเล็กลงเนี่ยแสดงว่าฟลักแม่เหล็กก็คือเซต้าเนี่ยไอตัวฟลักเนี่ยก็คือ B คูณ A นะครับเอ๊ะ B คูณ A เพราะว่า B มันคือฟลักส่วน A ใช่ป่ะเนี่ยแล้วอย่างในเรื่องนี้แม่เหล็กไฟฟ้าเรียนยังเรียนแล้วมั้งคะเรียนแล้วมั้งคะคือแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากับฟลักส่วนพื้นที่อ่ะนะเพราะนั้นฟลักแม่เหล็กก็คือ B คูณพื้นที่อ่ะย้ายข้างไปนะครับมันพุ่งออกเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะทวนจึงไหลทวนเข็มนะก็เหมือนที่เรากดมือขวาเมื่อกี้นะครับสร้างฟลักแม่เหล็กพุ่งออกชดเชยที่ลดลงการหาทิศทางของสนามแม่เหล็กที่สร้างจากกระแสทำได้โดย
สี่นิ้ววนสี่นิ้วตามทิศกระแสหัวแม่มือตั้งฉากแสดงทิศทางของกระแสภายในขดลวดก็เข้าใจอยู่ว่าไงอ่ะข้อขอไข่วงขดเลือดใหญ่ขึ้นทำให้ฟักแม่เหล็กพุ่งออกเพิ่มขึ้นจึงได้กระแสตามเข็มสร้างฟักพุ่งเข้าต้านการเพิ่มถ้าวงขดเลือดใหญ่ขึ้นฟักแม่เหล็กพุ่งออกเพิ่มขึ้นฟักแม่เหล็กพุ่งออกลดลงจะได้กระแสไหลทวนเข็มพุ่งออกลดลงไหลทวนเข็มฟักแม่เหล็กพุ่งออกเพิ่มขึ้นได้กระแสไหลตามเข็มสรุปขอไข่กับงองูเกิดพร้อมกันจะได้กระแสรวมแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำมากที่สุดในทิศทางตามเข็มพุ่งออกเพิ่มขึ้นก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเอ๊ะดูเฉลยแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันยังไงล่ะเนี่ยปิดก็คือเขาบอกว่าถ้าเรามีขดลวดอย่างนี้ใช่ป่ะพื้นที่ A แล้วขดลวดมันเล็กลงเป็น A เล็กใช่ไหมจากสูตรเนี่ยฟลักแม่เหล็กเนี่ยมันเท่ากับ b คูณ a ใช่ป่ะในที่นี้กี้บอกว่า b คงที่ใช่ป่ะ b คงที่แล้ว a ในที่นี้ลดลงนะฮะดังนั้นถ้า a ลดลงฟลักแม่เหล็กก็ต้องลดลงด้วยถูกไหมฟลักแม่เหล็กก็ต้องลดลงด้วยลักษณะอย่างนี้พอฟลักแม่เหล็กลดลงกระแสที่เหนี่ยวนำก็คือถ้ามันมี B ที่นี้กระแสวิ่งมาอย่างเงี้ยมันก็ทวนเข็มก็ลดลงนั่นหมายความว่าทิศตามเข็มเป็นไงครับเพิ่มขึ้นใช่ป่ะดีภาคแรกอันที่สองภาคที่สองใช่ป่ะมันก็คือนี้ A คงที่ถ้า B เพิ่มสนามแม่เหล็กเพิ่มฟลักแม่เหล็กเพิ่มพอฟลักแม่เหล็กเพิ่มเหมือนกันลักษณะนี้ไอ้ที่มันหมุนทวนเข็มก็จะเพิ่มถูกไหมฮะทวนเข็มก็จะเพิ่มนะครับตามเข็มก็จะลดแต่ที่เราต้องการเราต้องการตรงข้ามใช่ป่ะเราต้องการให้ตามเข็มเพิ่มทวนเข็มลดเพราะนั้นฟักแม่เหล็กก็ต้องไม่ไงลงลดลงใช่ไหมต้องลดลงก็ต้องตอบข้อหกไปสิใช่ต้องตอบข้อความสินะ96ตัวเก็บประจุตัวต้านทานแล้วก็ตัวนำนะต่ออนุกรมตามลำดับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสิไม่ใช่ตัวนำแหล่งกำเนิดไฟฟ้าต่ออนุกรมกันถ
ถ้าความถี่ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นวงจรอ่ะนะอันนี้เป็นแบบกระแสสลับถ้าความถี่เพิ่มขึ้น F เพิ่มกระแสไฟฟ้ายังคงไหลในวงจรอนุกรมดังกล่าวเป็นอย่างไรอู้กระแสไฟฟ้าไหลอย่างไรรูปนี้หนูทำแล้วแต่มันผิดฮะรูปนี้ใช่ไหมเขียนรูปก็ไม่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้กลมๆแล้วก็กราฟสายหมายถึงกระแสสลับโอเคถ้าความถี่เพิ่มขึ้นเขาตอบเพิ่มขึ้นใช่ป่ะคือเวลาที่คิดตัวคิดความต้านทานในวงจรกระแสสลับอะครับมันต้องคิดความต้านทานแบบเนี้ยแบบอีค่า z เนี่ย z เท่ากับกำลัง2บวก xc กำลัง2ถอดรูทอย่างเงี้ยครับโดยที่ r กำลัง2 xc มันก็เลยเท่ากับเซน1ส่วนโอเมก้า c ทั้งหมดยกกำลัง2ถอดรูทโดยที่โอเมก้าคือเท่าไหร่อ่ะ2พาย f r กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2พาย f c ทั้งหมดยกกำลัง2ถอดรูทนี่คือค่าแซดแล้วก็กระแสยังผลนะค่าแท้คือกระแสไฟฟ้ายังผลในวงจรไม่ใช่ความต้านทานเชิงซ้อนค่าแท้อ่ะคือเนี่ยความต้านทานเชิงซ้อนนะฮะส่วนกระแสไฟฟ้ายังผลคืออะไร i เท่ากับ v ปกติส่วน r แต่ต้องส่วน z z ก็คือ r ชนิดนึงอ่ะอธิบายได้ง่ายง่ายz คือ r ชนิดหนึ่งแต่ว่า r ในนี้มันต้องคิด r แบบเชิงซ้อนนะฮะคล้ายๆแบบพีทาโกรัสเนี่ยของแต่ละตัวมาบวกกันจริงๆมันจะมีตัวเหนี่ยวนำอีกตัวหนึ่งที่เป็นรูปเนี่ยที่เป็นรูปเนี่ยกระยี้กระยี้เนี่ยชื่อว่า xl อ่ะจำได้ป่ะมี xl อีกตัวเอา3ตัวนี้มาบวกกันแบบยกกำลัง2แบบ rms อ่ะเราจะได้ค่า z นะค่า z เรียกว่าความต้านทานเชิงซ้อนความต้านทานเชิงซ้อนเขียนไว้หน่อยนี่ฮะคือค่าแซดแล้วก็ค่า i ค่า i นี่คือกระแสยังผลใช่ป่ะกระแสยังผลก็คือ v ส่วน z นะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่านี้เพิ่มขึ้นถ้า f เพิ่มขึ้นค่า z จะเป็นไงลงน้อยลดลงถ้าค่าแซดลดลงค่า i จะเป็นไงขึ้นเพิ่มขึ้นถูกก็ตอบเพิ่มขึ้นไอ้ยาคิดอย่างนี้